RX 7600 กับ RX 6700 XT ที่เก่ากว่าแต่จะแรงกว่าหรือเปล่าแล้วรุ่นไหนมันจะแรงกว่ากันวันนี้ I have CPU มีคำตอบครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ผมเปา I have CPU สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้จะเรามาคุยกันในส่วนของการ์ดจอ2ตัวนี้ที่หลายคนนั้นอาจจะลังเลอีกด้านนึงเป็น RDNA 3ตัวใหม่อีกด้านนึงเป็น RDNA 2ที่เป็นตัวเก่าแน่นอนราคามันมีความแตกต่างกันพอสมควรประมาณสัก 1,000-2,000 อะไรประมาณนี้6700 XT เป็นซีรีส์ที่ยังมีขายอยู่นะปัจจุบันที่เป็นตัวสูงที่สุดแน่นอนบางคนบอกว่าพี่เปามันต้องมี6750 XT 6800 XT 6900 XT อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะล่ะมันก็มีแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วถ้าคุณจะหาคุณต้องหามือ2นั่นเองในขณะเดียวกันในตระกูล 7,000 ซีรีส์มันมีตัวที่แรงกว่านี้คือ RX 7900 XT แล้วก็ XTX นั้นถ้าถามว่า 7,000 ซีรีส์ตัวที่เบาที่สุดก็คือตัวนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเลือกได้แค่2ตัวนี้เราจะเลือกอะไรแดงกับแดงชนกันเองอีกตัวนึงน้องเล็กที่สุดใน RDNA 3อีกตัวนึงเป็นพี่กลางระดับเมนสตรีมใน RDNA 2ข้อเสียของทั้งคู่มีอยู่แล้วข้อเดียวทั้งคู่มีอยู่แล้วแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูสเปคชีนก่อน RDNA 3ฮะ RDNA 2ครับตัวนี้7นาโนเมตรครับตัวนี้6นาโนเมตรครับ SP หรือว่า Stream Processor เนี่ย 6700XT เนี่ยจะได้2560ตัวนี้2048 2048ก็จะใกล้เคียงกับ RX 6650XT Compute Unit จะมี40หน่วยใน 6700XT กับ32หน่วยใน RX 7600แล้วก็ Ray Accelerator ใน 6700 XT จะมี40 RX 7600จะมี32หน่วยบูสต์ครอบของ 6700 XT เนี่ยจะต่ำกว่านิดหน่อยประมาณ40มันก็คือ 2.58 กิกกับ 2.62 กิกใน RX 7600 RAM GDDR6 เหมือนกันแต่ว่ามันดีคนละแบบ Memory Size 6700 XT RAM เยอะกว่าคือ12กิกตัวนี้ RAM 8กิกในขณะเดียวกัน Memory Clock RX 7600 เนี่ยจะมีความเร็วมากกว่านิดนึงคือ18 Gigabit per sec กับ16 Gigabit per sec ตามลำดับ Memory Bus Interface แตกต่างกันคือ192บิตกับ128บิต Memory Bandwidth ก็คือ384กิกกับ288กิกแต่ว่า6700 XT จะกินไฟเยอะกว่าคือ230กับ165วัตต์ตามลำดับดังนั้น power supply ที่แนะนำก็คือว่าต่างกันประมาณ100วัตต์550วัตต์กับ450วัตต์แน่นอนการกินไฟเราอาจจะไม่ได้ถือเอามานับแต่ว่าถ้าเรื่องความร้อนสะสมแน่นอน6700 XT ร้อนกว่าเรื่องการซื้อ power supply ที่ต้องเผื่อไว้ก็ต้องเผื่อไว้หน่อยหลักๆแล้วน่าจะดูตามงบประมาณและผลเทสที่มันออกมาแล้วมันโอเคกับที่ทุกคนต้องการหรือเปล่าทาง AMD ก็จะมี FSR Fidelity Super Resolution ก็คือจะเป็นตัว upscaling ของทาง FSR แต่ว่า AMD ใจกว้างกว่า Nvidia ยังไงก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเกมนั้นไม่ได้รองรับ DLSS เขาก็จะรองรับ FSR การ์ดจอ AMD ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน DLSS ได้เพราะว่า DLSS มันไปผูกกับ Tensor Core 16 series แต่ถึงจะเป็นค่ายเขียวเนี่ยถ้าไม่มี Tensor Core DLSS ก็ใช้ไม่ได้ต้องไหมครับแต่ FSR เนี่ยเขาใจกว้างก็คือเป็นอารมณ์เหมือนใช้ซอฟต์แวร์แล้วแหละการ์ดจอทุกตัวไม่ว่าจะเขียวหรือแดงใช้ได้หมดก็คือ FSR ดังนั้นเรามาดูความแรง RX 7600เนี่ยเร็วกว่า RX 6600ประมาณ 30%เร็วกว่า RX 6650 XT 11% ก็คือ100เฟรมต่อ111เฟรมประมาณนั้นด้วยส่วนต่างกันหลักประมาณ 2-3 พันเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อดีข้อได้เปรียบมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับจับคู่กับ i3 72 12100F RAM 16 GB ทั่วไปความแรงจะต่างกันไหม7,600 กับ 6,700 XT เกมแรกครับ Marvel Spider-Man Miles Morales ครับถ้าทั้งคู่ปรับที่ 2K ครับต้องบอกก่อนนะว่าทั้งคู่เนี่ยเปิด Ray Tracing ใน Spider-Man ไม่ได้นะเปิด Ray ปุ๊บเฟรมดรอปทันทีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น i7600 ปรับ 2K Very High เปิด FSR Balance เนี่ยมันจะอยู่ที่ 85 ถึง 120 เฟรม 6,700 XT ได้95ถึง125เฟรมก็คือเซตติ้งเดียวกันต่อไป Apex Regen ครับ RX 7600 2K ปรับสุดเลยนะ130 160 6700 XT 155ถึง230ที่ต่างกัน20กว่าเฟรมแล้วมีความต่างกันเยอะแต่ลองคิดมุมกลับถ้าคุณใช้จอ144เฮิร์ต130 160เฟรมใน RX 7600มันก็สูงพอกับเฮิร์ตแล้วหรือเปล่า
ถ้าคุณใช้จอแค่144Hz 165Hz เงิน 1,500 นั้นในการเปลี่ยนเป็น 6700XT มันโอเคหรือเปล่านี่คือยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับ Resident Evil 4 Remake ก็คือ 2K ปรับสุดทั้งคู่เปิด FSR Balance เนี่ย 65-85 เฟรมใน RX 7600และ 70-95 เฟรมใน RX 7XT ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่นั้นน่ะต่างกันประมาณสัก 10-15 เฟรมในบางเกมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างในการใช้งานจริงอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องลองเทียบดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคเป็นผมอาจจะ RX 7600จะได้140เฟรมอันนี้170เฟรมชิปหายละแล้วจอกูใช้แค่144Hz 170เฟรมซื้อไปแล้วมันได้เฟรมเยอะแต่ว่าจอกูแค่นั้นอันนี้ซื้อไปก็พอดีจอพอดีกับเฮิร์ทที่มันออกมาดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าส่วนต่างของเฟรมเรทมันมีอยู่แล้ว10เฟรม20เฟรม30เฟรมก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วเวลาเราเล่นจริงๆเราไม่ได้ดูเฟรมเราดูสายตาเราดูความลื่นไหลของเกมถ้ามันลื่นไหลโอเคแล้วมันก็จบแล้วหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เปอร์ฟอร์มของมันเนี่ยไม่ต่างกันมากตัวนี้เป็นตัวใหม่ได้เปรียบคืออะไร1ราคาถูกกว่า2เฟรมน้อยกว่า10ถึง15เฟรมรับได้หรือเปล่า3กินไฟน้อยกว่า4เทคโนโลยีใหม่กว่า5ถ้าคุณเล่น Full HD ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าตัวนี้ข้อเสียคืออะไรแพงกว่า 1,500 1,500 นี่อัพ CPU จาก i3 เป็น i5 ได้เลยนะ 1,500 เนี่ยเพิ่ม RAM ได้เลยนะ 1,500 เนี่ยเพิ่มชุดน้ำได้เลยนะแต่คุณจะเพิ่มจาก 7,600 ไปเป็น 6,700 หรือเปล่าอันเนี้ยถามใจตัวเองดูข้อเสียมันก็มีกว่าแค่กินไฟมากกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วเลือก Power Supply ที่มัน Request ไฟเยอะกว่าซึ่งการกินไฟก็ต่างกันพอสมควรดังนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆระหว่างการ Versus แน่นอนอะไรที่มันราคาใกล้ๆกันและรุ่นที่มันชนกันได้เนี่ยผมจะจับมา Versus กันในเมื่อของมันราคาใกล้ๆกันผลเทสจะห่างกันมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นลองเลือกดูครับนี่ก็คือ 6700XT Versus RX 7600แล้วนี่คือบทวิเคราะห์จากI have CPU ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วฝากคอมเมนต์อะไรถ้าอยากดูการ์ดจอรุ่นไหนหรือวิจารณ์แล้วก็พิมพ์มาได้เลยครับผมไปตอบบ๊ายบายสวัสดีครับ